เป็นงานบุญที่พี่มนแคนแก่นคูนค่ะได้ร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่สปป.ลาวค่ะเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศอย่างที่เราเห็นกันนะคะก็มีพี่มนแคนค่ะพร้อมด้วย FC สายบุญได้ร่วมกันนำขบวนข้ามโขงค่ะไปทำบุญทอดพระป่าสามัคคีครั้งใหญ่นะคะณเมืองปากช่องสปป.ลาวค่ะการทำบุญในครั้งนี้ก็เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระสงฆ์สามเณรนะคะโดยทางสปป.ลาวเจ้าเมืองปากช่องก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะพร้อมกับนิมนต์หลวงปู่บุญชวนธรรมะโสขออภัยนะคะหลวงปู่บุญชวนธรรมะโคสโกวัดป่าวังน้ำทิพย์แล้วก็หลวงปู่ทองสาวัดถ้ำคูหาสวรรค์ค่ะพร้อมด้วยญาติโยมไปร่วมกันอย่างคับคั่งเลยนะคะงานนี้ค่ะพี่มนแคนนักร้องลูกทุ่งสายบุญก็ขอโชว์เพลงขับกล่อมแฟนๆหน่อยนะคะร่วมกว่า10เพลงเลยค่ะและก็ยังนำเงินค่าตัว 100,000 ต่อยอดพระป่าไปด้วยเงินส่วนตัวกับ FC อีก 101,000 บาทกับอีก 50,000 กีบร่วมทำบุญทั้งหมดนะคะรวมถึงปัจจัยจากหลวงปู่บุญชวนพร้อมด้วยญาติโยมวัดป่าวังน้ำทิพย์ทำบุญ 100,000 บาทปัจจัยจากหลวงปู่ทองสาวัดถ้ำคูหาสวรรค์ทำบุญ 100,000 บาทค่ะรวมยอดปัจจัยจากคณะพระป่าของไทยก็เป็นเงิน 401,000 บาทกับ 50,000 กีบค่ะส่วนยอดพระป่าทั้งหมดในวันนั้นนะคะก็ได้ยอดถึง 838,077 บาทค่ะงานนี้นะคะพี่มนแคนพร้อมด้วยแฟนคลับก็ถือว่าเป็นการทำบุญข้ามโขงทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งสปป.ลาวนะคะก็ต่างอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะWe'll be right back.